นามลุมพินีเนี่ยรายได้เดิมเนี่ยมันมาจากคนเข้าชมซึ่งเหลือน้อยกับรายได้จากสปอนเซอร์ผมจะทำแพลตฟอร์มใหม่ทำนวัตกรรมเข้ามารายได้ส่วนหนึ่งจะเอามาจากต่างประเทศครับคนที่ชอบมวยไทยที่สุดเนี่ยตอนนี้คือฝรั่งเศสแต่มันไกลไปจีนจะเป็นเป้าหมายของเราสิ่งที่เราเตรียมการในเรื่องมาตรการป้องกันโควิด-19 เนี่ยเรารู้ว่าจะเกิดที่ลุมพินีไม่ได้โดยเด็ดขาดหากถ้ามันเกิดอีกครั้งหนึ่งคงไม่มีลุมพินีให้จัดมวยอีกต่อไปครับก่อนก็จะแนะนำนะครับสำหรับการเข้าชมณสนามมวยเวทีลุมพินีนะใน New Normal นะครับผู้ชมนะครับเมื่อเดินทางมาถึงเนี่ยจะต้องผ่านการคัดกรองนะครับเราจะมีจุดคัดกรองตรงนี้นะครับสแกนไทยชนะนะครับแล้วก็นะถ้าไม่สะดวกก็ลงทะเบียนนะฮะลงทะเบียนเสร็จเรามีสติ๊กเกอร์ติดให้นะครับลำดับแรกนะครับเราจะให้ซื้อตั๋วนะครับจะมีบัตรทั้งชั้นริงไซด์ชั้น2นะครับก็เลือกซื้อได้นะครับหลังจากซื้อตั๋วเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องมีการสแกนอุณหภูมินะครับนะฮะถ้าอุณหภูมิเกิน 37.5 เราจะไม่ให้ผ่านนะครับเราจะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกทุกจุดนะครับมาถึงจุดนี้นะฮะจุดนี้จุดนี้จะเป็นจุดแยกระหว่างชั้นลิงไซต์กับชั้น2นะครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูชั้น2ก่อนก่อนโควิดระบาดเนี่ยเราจะเปิด3ชั้นก็คือชั้นลิงไซต์ชั้น2แล้วก็ชั้น3นะครับปัจจุบันนี้เราเปิดแค่2ชั้นนะครับปัจจุบันนี้ผู้หญิงเข้ามาดูมวยเยอะขึ้นนะครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในชั้นลิงไซต์นะครับอันนี้ก็คือเวทีก็จะมีมุมแดงนะครับนี่คือมุมแดงนะฝั่งนู้นก็เป็นมุมน้ำเงินนะครับตรงนี้ก็จะเป็นข้อให้สำหรับพี่เลี้ยงหัวหน้าคณะอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องให้คะแนนของกรรมการนะครับผู้ให้คะแนนนะฮะจะมีอยู่3กล่องนะครับทำกล่องขึ้นมาให้เขามีสมาธิในการดูมวยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งของกรรมการนะฮะกรรมการทั้งหมดที่จะนั่งเป็นมีประธานผู้ตัดสินมีผู้ช่วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ของเขาเรียกว่ามุมระฆังไม่ต่ำกว่า50ปีแล้วครับเขาว่าลิงไซส์ลิงก็คืออะไรระฆังใช่ไหมฮะลิงไซส์เวทีเนี่ยคนจะขึ้นเวทีมันต้องกราบไหว้นะบูชาเพราะนั้นมันเป็นสังเวียนของผู้ชายนักสู้นะครับเพราะนั้นเขาเลยห้ามไม่ให้ผู้หญิงนะครับมันเป็นอดีตนะเป็นวัฒนธรรมที่มีมานะครับตั้งแต่อดีตมาละก็เลยห้ามผู้หญิงขึ้นบนเวทีนะครับเขาต้องมีการกราบไหว้การอะไรตลอดนะฮะทางซ้ายนี่ก็จะเป็นปีกองนะฮะปีกองก็จะเป่าวันแข่งขันก็5คู่นะครับก็ประมาณ4ชั่วโมงครับก็หมุนเวียนกันเป่าตีนะครับเป่าจริงๆนี่ก็เกือบ30ปีแล้วฮะมวยไทยก็ต่อย3นาทีเป่าครั้งละ3นาทีไหว้ครูนี่ไม่แน่นอนแต่พัก2นาทีใช้เพลงอะไรบ้างครับก็เพลงหลักๆก็เป็นยกแรกก็จะเป็นเพลงโจ๊กเซนครับกับมวยสมัยเก่าก็จะโดยมากเขาจะใช้จังหวะจากโคนเข้ากับปีกองไม่ว่าจะลำไหว้ครูหรือการต่อยอะไรออกอาวุธเนี่ยปัจจุบันนี่ก็ถ้าที่นี่ก็500บาทแต่เป่า2คนนะฮะตอนนี้75ปีหน้าก็จะ76แล้วจะใกล้76เข้าไปแล้วคิดว่าจะเป่าไปถึงเท่าไหร่ครับก็คิดจะเป่าไปเรื่อยๆจนเป่าไม่ไหวอะการดูแลนักมวยที่บาดเจ็บมันจะอยู่ตรงนี้กรณีที่นักมวยถูกน็อกได้รับการบาดเจ็บนะเจ้าหน้าที่ก็จะขึ้นไปบนเวทีเปอะไรต่างๆก็จะเซตมาที่มุมน้ำเงินก็จะพานักมวยไปข้างนอกจะไปที่ห้องแพทย์ตอนเย็นเนี่ยนักมวยเนี่ยก่อนทำการแข่งขันเนี่ยนักมวยจะต้องมารับการตรวจโดยนายแพทย์เนี่ยก่อนทำการแข่งขันมีความพร้อมไม่พร้อมยังไงส่วนใหญ่ที่นักมวยที่ถูกจับแพ้ครับบนเวทีครับตรงไหนเป็นหลักอะครับเราก็ดูเรื่องลักษณะของบาดแผลเป็นหลักนะครับว่าบาดแผลเช่นมีความเป็นอันตรายหรือไม่นะครับอันตรายหรือไม่อันตรายเนี่ยมีเกณฑ์อยู่หลายอย่างเช่นถึงกระดูกนะครับหรือว่ามีเลือดออกจำนวนมากนะครับหรือว่าอยู่ในตำแหน่งที่มันอาจจะมีอันตรายเช่นอยู่เหนือตานะครับที่ตรงนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือคนใหญ่ก็จะเราใช้เกณฑ์ในการว่าต่อไม่ได้ในการนี้นะครับแล้วก็ใช้วิธีการแข่งขันครับอั
ันนี้เป็นห้องพักนักกีฬาเตรียมตัวที่จะทำการแข่งขันนะฮะเราจะมีฉากกั้นเพื่อเป็นมาตรการป้องกันนะที่เป็นข้อกำหนดที่การกีฬาแห่งประเทศไทยเขากำหนดขึ้นมานะครับนักมวยที่จะทำการแข่งขันเนี่ยก็ต้องเข้ามาเปลี่ยนชุดที่นี่พันมือที่นี่นะครับใส่เครื่องแต่งกายให้เรียบร้อยแล้วพอพร้อมปุ๊บนักมวยก็จะเดินมาที่ตรงนี้ตรงกลางนะฮะตรงกลางคือห้องนี้นะครับห้องนี้เพื่อทำอะไรคือห้องนี้ก็คือเขาจะมาใส่นวมใส่กระจับโดยมีเจ้าหน้าที่ของสนามเป็นคนดำเนินการให้นะครับการใส่นวมต้องมาใส่ต่อหน้าของเจ้าหน้าที่เรานะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นห้องพักมุมแดงนะครับเหมือนกันนะครับน้ำเงินอยู่ฝั่งนี้มุมแดงอยู่ฝั่งนี้นักมวยเมื่อสองฝ่ายเนี่ยเมื่อใส่พันผ้านวดตัวอะไรเสร็จหมดแล้วก็เป็นนั่งรอที่เก้าอี้น้ำเงินเตรียมที่จะขึ้นชกนะครับตามรายการที่ระบุไว้ข้างหลังตรงนี้ก็จะเป็นที่พักคอยของนักมวยมีการชิงแชมป์แชมป์ก็จะอยู่มุมแดงผู้ชิงแชมป์ก็จะอยู่มุมน้ำเงินอันนี้ก็เรียกว่าเป็นหลักนิยมที่ปฏิบัติกันมานะคือศักดิ์ศรีของมุมแดงมันจะดูดีกว่ามุมน้ำเงินอันนี้ก็คือเป็นกระบวนการในเรื่องของการจัดการแข่งขันทั้งหมดเรื่องมวยเนี่ยผมยอมรับว่าภาพลักษณ์ที่คนมองอาจจะการต่อสู้ที่ดูเดือดมีเซียนพนันเพราะนั้นภาพที่ผมจะทำเนี่ยผมจะทำอยู่3ข้อข้อแรกก็คือจะเป็นรูปของคำว่าสวัสดิการเชิงธุรกิจหมายความว่ารายได้ส่วนใหญ่ที่เราหาได้เนี่ยจะกลับคืนไปสู่กองทัพและไปสู่กำลังพลของเราเป็นในแง่ของสวัสดิการคำว่าธุรกิจก็คือเปิดโอกาสให้ผมเนี่ยทำเชิงธุรกิจที่ถูกต้องแล้วก็ตอบคำถามได้ประการต่อมาก็คือผมจะทำสนามมวยเนี่ยให้ตอบโจทย์ไปสู่เด็กๆไปสู่คนที่ยังไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเดิมของเราและสุดท้ายคือเวทีมวยแห่งนี้จะเป็นเวทีสาธารณะไม่จำเป็นแค่การชกมวยครับนั่นคือรูปแบบที่เราจะทำต่อไปผมทำหนังสือไปยังโรงเรียนกีฬาทั่วประเทศให้นักเรียนเนี่ยเข้าชมฟรีเข้ามาจัดการแข่งขันฟรีไปติดต่อที่กรมพละศึกษามาแล้วว่าที่นี่ยินดีให้จัดการแข่งขันของนักเรียนของทั้งประเทศฟรีโดยไม่สนใจเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วก็เรามีโรงเรียนมวยด้านหลังเนี่ยในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นโรงเรียนมวยที่ทุกคนเข้ามาได้แล้วก็ในสนามเนี้ยไม่จำเป็นต้องมีอีเวนต์แค่เรื่องจัดมวยอาจจะเป็นกิจกรรมอื่นๆได้และในอนาคตถ้ามันมีเด็กเข้ามาในสนามเรามากเนี่ยตรงเวทีด้านหลังผมจะเปิดให้เด็กออกกำลังแล้วก็จัดการแข่งขันทั้งระบบครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับเรามีการเงินไว้ส่วนหนึ่งสำหรับมวยที่ระหว่างชกแล้วเกิดปัญหาซึ่งเรามัดระวังบ้างเพราะนั้นนักมวยที่ต่อยกันเนี่ยมันอาจจะมีกรณีอุบัติเหตุเราจะดูแลอย่างดีแล้วก็มีค่ารักษาพยาบาลให้สำหรับในกองทุนเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะครอบเวอร์ถึงนักมวยเก่าๆที่มาต่อยในลุมพินีได้ผมจะเอานักมวยเก่าๆเทรนเนอร์เก่าๆนักมวยที่มีชื่อเสียงแล้วมาจัดตั้งเป็นชมรมแล้วสอนเป็นครูมวยแล้วครูมวยเหล่านี้จะสอนคนในประเทศและต่างประเทศแล้วจะส่งออกไปครับผมเชิญชวนเด็กๆเชิญผู้ปกครองให้มองลุมพินีเนี่ยเป็นเหมือนสถานที่ออกกำลังกายเป็นสถานที่ที่มาฝึกลูกหลานให้ป้องกันตัวเป็นสถานที่ที่ทำให้เด็กรู้จักคำว่าวินัยและเป็นสถานที่ที่เวลาขึ้นไปบนเวทีเนี่ยจะรู้ว่าร่างกายเราแข็งแกร่งและทนทานกับการยืนบนเวทีสัก1หรือ2นาทีได้อย่างไรเชิญชวนทุกคนครับส่วนภาพเดิมๆเนี่ยเราหลีกเลี่ยงบางเรื่องไม่ได้แต่ผมยืนยันว่าพี่น้องหรือประชาชนที่เข้ามาหรือลูกหลานเข้ามาปลอดภัยแล้วก็จะเห็นลุมพินีอีกมาตรฐานนึงครับYou're kidding. In wrong one.